วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตนะคะคุณผู้ชมวันนี้รายการของเราพามาเจาะโมเดลธุรกิจของผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราเพื่อยางล้อรถยนต์ตอนนี้เขามีสัดส่วนรายได้นะคะจากการผลิตยางพาราเพื่อยางล้อรถยนต์เนี่ยถึง 85% แต่ที่น่าสนใจค่ะในอนาคตอีก3ปีข้างหน้านะคะบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า NER เขากำลังจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยางพาราไปในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพมากขึ้นเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าในธุรกิจให้กับเขาด้วยนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะว่ากลยุทธ์ที่เขาจะไปนะคะรวมไปถึงมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนั้นจะไปในทิศทางใดปี2564การผลิตของเราจะขึ้นเป็นกี่ตันนะคะ460,000 ตันต่อปีปัจจุบันเท่าไหร่ปัจจุบัน 230,000 ตันต่อปีที่บอกเราโตเป็น 100% ใช่ครับจุดแข็งของเนอร์ค่ะที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคืออะไรคะในธุรกิจยางพาราซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจคอมมูนิตี้ตัวหนึ่งนะฮะเรามีจุดแข็งที่ต่างจากคนอื่นโดยการขายและซื้อนะครับเราซื้อและขายโดยวิธีแมทชิ่งซึ่งเราทำแมทชิ่งทุกวันในการซื้อขายกำหนดเองได้เลยไหมคะหรือว่าทางผู้ซื้อเราเป็นคนกำหนดส่วนมากร่วมกันมากกว่านะครับณวันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศรู้ราคาต้นทุนของเราแล้วรู้อัตราแลกเปลี่ยนของเราแล้วเขาแทบจะสามารถกำหนดราคาขายให้เราได้นะครับแต่ว่าณวันนี้เราเองมีการพัฒนาสายการผลิตของเราให้มีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเราพัฒนาต้นทุนการผลิตยางคอมเปาวลดลงมาละกิโลละ50สตางค์ทำให้ปีที่แล้วเรามีกำไรที่ดีขึ้นค่ะของเราส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์คะส่งออก 40% เราใช้ในประเทศ 60% ทีนี้ส่วนของการส่งออกเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องค่าเงินไหมคะเพราะตอนนี้ก็มีเรื่องสงครามการค้าด้วยใช่ครับจะมีเรื่องของค่าเงินเอฟเฟกต์เนี่ยครับก็2คำถามนะฮะคำถามที่1คืออัตราการส่งออกณวันนี้ลดลงไปประมาณ 15% ของยอดส่งออกนะครับแต่ค่าเงินเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทแข็งมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วนะฮะเมื่อก่อนเนอร์ส่งออกประมาณ 90% เรามีการปรับนโยบายการทำงานโดยการที่ว่ามาเน้นการขายในประเทศมากขึ้นเพื่อรับเงินบาทนะครับปัจจุบันเราสามารถที่จะหาลูกค้าในเมืองไทยได้และมียอดส่งออกแค่ 40% ของยอดผลิตนะครับและในปีหน้าเรามีการวางนโยบายที่จะขายในเมืองไทยมากขึ้นนะครับในปีหน้าเราปรับเป้ายอดส่งออกจะอยู่ที่ 30% นะครับที่เราต้องปรับอย่างนี้เนื่องจากว่าสินค้าวัตถุดิบที่เราซื้อเนี่ยเป็นเงินบาท 100%ถ้าเรายังค้าขายบนสภาวะที่เงินบาทแข็งตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงมาขยันหาลูกค้าในเมืองไทยมากขึ้นภาพรวมในตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่คะเฉลี่ยต่อปีอุตสาหกรรมยางนะครับประเทศไทยผลิตยางปีหนึ่งประมาณ5ล้านตันนะครับก็ประมาณสัก200,000ล้านโดยกลมๆนะฮะ200,000-300,000ล้านดีมานด์ประมาณเท่าไหร่คะดีมานด์เรื่องยางในโลกเนี้ยตลาดยังมีผลบวกทุกๆปีประมาณ 1-2% ทุกๆปีเนอร์เนี่ยโตปีละเท่าไหร่คะปัจจุบันเนอร์ในรอบ5ปีนี้เราโตปีหนึ่งบางปี 20% โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าปี64เราจะโต 100% เพราะอะไรคะทำไม64จะโตปีละ 100% เลยคะเรามีการขยายโรงงานเพิ่มอีก 100% นะครับมีกำลังการผลิตเพิ่ม 100%และ 100% นี้ทุกท่านจะต้องถามว่าขายได้หรือเปล่านั่นน่ะสิคะผมมีการเตรียมลูกค้าไว้แล้วนะครับปัจจุบันลูกค้าให้เราค้าขายอยู่ด้วยมีการขอให้เราเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งของให้เขาเพิ่มปี2564การผลิตของเราจะขึ้นเป็นกี่ตันนะคะ460,000 ตันต่อปีปัจจุบันเท่าไหร่คะปัจจุบัน230,000 ตันต่อปีที่บอกเราโตเป็น 100% ใช่ครับค่ะ
ที่ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่คุณชูวิทย์บอกว่าอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยโตปีละ 1-2% แต่ของเนอร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราโตถึง 20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์วิธีการกลยุทธ์ของเราเนี่ยเรามีบิสซิเนสโมเดลยังไงคะในการทำธุรกิจครับส่วนหนึ่งนะครับผมขยันหาลูกค้านะครับการที่จะโตได้เนี่ยเราใช้การตลาดนำการผลิตก่อนที่จะสร้างโรงงานใหม่ทุกครั้งหรือว่าจะมีธุรกิจใหม่ออกมาเราจะทำการตลาดก่อนเสมอนะครับในอดีตเราเคยที่จะสร้างโรงงานแล้วขายของไม่ได้อยู่3เดือนอันนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงมากนะครับแต่ว่าโชคดีที่ราคายางมันขึ้นราคาทำให้เราเองไม่เจ๊งในวันนั้นตั้งแต่วันนั้นมาทุกครั้งที่เราขยายงานเราจะทำการตลาดก่อนทีนี้บอกปี65จะเป็น finish product ละใช่ครับแผนของเราเราวางไว้กี่ปีคะในการเติบโตแผนตรงนี้ที่ทำ finish product เนี่ยเราเริ่มศึกษางานตั้งแต่ปีนี้แล้วนะครับปัจจุบันเราเองมีการเซ็น MOU กันกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเซ็น MOU กับมหาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้2สถาบันเนี่ยช่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาสู่ท้องตลาดให้เรานะครับซึ่งเราก็มองว่า เราจะขยายโรงงานเราจะสร้างโรงงานชนิดนี้ในปี64ซึ่งจะเสร็จแล้วก็พร้อมดำเนินการให้มีรายได้ในปี65ก็จะเป็นการขยายงานต่อยอดไปจากยอดขายปี64ที่ 20,000 ล้านนะครับเรามองเลยว่าปี65ปี66ปี67เราจะมียอดขายเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณสัก 1,500 ล้านจากสินค้าชนิดใหม่ Finish product เช่นอะไรบ้างคะปัจจุบันเราเองมีคำตอบมาบางอย่างนะฮะเป็นยางผสมชนิดใหม่ที่เราจะส่งไปนำเสนอลูกค้าเป็นยางผสมที่ทำให้โมเลกุลของยางมันดีขึ้นนะครับลูกค้าจะสามารถใช้ยางชนิดนี้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการเอายางที่เราเองเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็เอามาผสมกับวัตถุดิบบางอย่างที่เราต้องนำเข้ามาทำเป็นพื้นรองเท้าสำหรับคนป่วยนะครับก็มีการวิจัยงานพวกนี้ออกมาเมื่อสักครู่คุณชีวิตบอกว่าเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีลูกค้ามาก่อนอยู่แล้วถึงจะมีการผลิตแล้วก็ตั้งโรงงานสินค้าสุขภาพที่เราจะไปปี65มีหรือยังคะที่เราดีลกับ2มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านอธิการบดีหรือว่าเราเองมีนโยบายตรงกันก็คือให้คณะเศรษฐศาสตร์และก็คณะบริหารธุรกิจทำงานล่วงหน้าก่อนแล้วคณะวิศวกรรมค่อยผลิตตามกับมีโมเดลที่เหมือนกันทุกอย่างครับคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่า North East Rubber จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าเนอเป็นธุรกิจที่อยู่ในคอมมูนิตี้แบบ 100%เดี๋ยวเราจะไปฟังจากอาจารย์นิเวศซึ่งเป็นนักลงทุนว่าจะมีการดูอย่างไรนะคะรวมไปถึงคุณวิสิทธิ์ที่เป็นนักเคาะหุ้นคุณภาพจะประเมินราคาหุ้นของเนอในทิศทางอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของ Business Model แล้วค่ะคุณผู้ชมคะในเบรกนี้เราจะมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ North East Rubber จำกัดมหาชนกันหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า NER นั่นเองนะคะ2ท่านค่ะที่จะมาวิเคราะห์โมเดลของบริษัทนี้กันนะคะดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะคะเป็นตัวแทนนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะวันนี้อยู่ในกลุ่มของคอมมูนิตี้นะคะ คุณวิสิทธิ์ครับเพราะว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตและจำหน่ายยางพาราจุดเด่นๆของเนอเนี่ยคืออะไรคะที่คุณวิสิทธิ์เห็นเพราะว่าเข้าใจว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีธุรกิจคล้ายๆกันจดทะเบียนอยู่ด้วยใช่ครับก็คือปกติบริษัท North East Rubber เนี่ยก็คือซื้อยางพาราที่บำรุงวัตถุดิบนะครับแล้วก็ทำเป็นยางอัดแท่งนะครับแล้วก็ยางแช่แข็งต่างๆเนี่ยก็คือเขาขายกับผู้ผลิตยางรถยนต์นะครับผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยกลุ่มนี้ก็คืออาทิเช่น Bridgestone นะครับโกตานินะครับขายให้ผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยนะครับก็คือประมาณซะร่วมๆ 26-40% ของรายได้เขานะครับอีกมากกว่าครึ่งประมาณซะ 60% เนี่ยขายกับเทรดเดอร์ทั้งไทยและต่างประเทศพูดง่ายคือเทรดเดอร์คือผู้รับซื้อยางแล้วไปขายต่อนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าอันนี้เนี่ยการขาย2 อย่างเนี่ยจะมีผลกระทบต่อ margin ของบริษัทการวิเคราะห์ business model ของทาง North East Rubber เนี่ยก็คือเป็นสินค้าพวกโภคภัณฑ์นะครับผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ขายกับธุรกิจปลายทางครั้งหนึ่ง
ธุรกิจ business model เป็น B2B นะครับไม่มี B2C ครับคุณวิสิทธิ์คะถ้าอย่างนี้เขาจะทำ margin เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรถ้าเขาจะมี margin เพิ่ม margin ปกติทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมาจากอะไรฮะมาจากการที่ว่าบางช่วงที่ราคายางถูกนะครับถ้าบริษัทซื้อเข้ามานะครับแล้วตอนช่วงขายเนี่ยนะครับสามารถขายที่ราคาที่สูงขึ้นนะครับมาร์จิ้นก็จะมีการเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทางกลับกันซื้อมาแพงเกิดตลาดถูกใช่ครับก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ของผู้ประกอบการนะครับสิ่งนี้จะมีผลต่อเรื่อง working cap เงินทุนหมุนเวียนด้วยเงินทุนหมุนเวียนนะครับคือบางช่วงเนี่ยตัวสินค้าคงคลังเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก130 วันนะครับบางช่วงอยู่ประมาณ200 กว่าวันนะครับจะสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้จะมีผลต่อเรื่องของการที่ว่าเขาสามารถซื้อสินค้ายางพาราราคาถูกแล้วขายในช่วงแพงขนาดไหนนะครับจะมีผลต่อเรื่องของการ inventory turnover การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังนะครับจะสังเกตนะครับว่าการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนกันก็คือธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายแล้วนะครับก็คือความสามารถในการบริหารต้นทุนนะครับก็คือทางผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะทราบต้นทุนของบริษัทนะครับเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นทุนของยางพาราธรรมชาติครับถ้าอย่างนั้นมาร์จิ้นก็อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอดูต้นทุนเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะใช่ครับตัวเน็ตมาร์จิ้นก็อยู่ 3-5% นะครับฉะนั้นความสามารถของบริษัทคือความสามารถในการที่จะมีบางช่วงที่ทราบราคาวัตถุดิบที่ราคาถูกนะครับอาจจะเข้ามาสต็อกก่อนนะครับแล้วก็ตัวยางทั้งยางเรื่องของยางแท่งเองยางลมควันเองเนี่ยก็จะมีราคากลางนะครับที่เทรดที่ซื้อขายที่ตลาดสิงคโปร์ตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดโตคอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะทราบเรื่องผู้ซื้อก็จะทราบราคาครับอาจารย์นิเวศอาจารย์ว่ามองอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางก็เป็นคอมมูนิตี้เพียวๆใช่ค่ะคอมมูนิตี้เพียวๆแล้วก็กำไรเนี่ยเราต้องดู2อันนะครับคือยอดขายกำไรเนี่ยที่เป็นตัวกำหนดว่าจะกำไรเท่าไหร่เนี่ยมันมี2อันคืออันเรียกว่า natural คือธรรมชาติของมันธรรมชาติของธุรกิจนี้นะจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับยอดขายกับเรื่องของmarginนะยอดขายกับมาร์จิ้นเนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่ามาร์จิ้นเนี่ยก็ประมาณเนี่ยสมมติว่าเน็ตมาร์จิ้นสัก 2% ค่ะ 3% เต็มที่ละมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าเรามองย้อนหลังไป 10-20 ปีเฉลี่ยออกมามันก็จะได้ตัวเลขตัวนี้ซึ่งผมไม่ได้ไปดูนะนี่คือ natural margin นะทีนี้บางครั้งบางตอนเนี่ยอย่างที่ว่าเรามองย้อนหลัง10ปีบางตอนอาจจะบอกว่า 5%บางทีก็ติดลบก็มีนะบางทีก็ 1% 3% 4% ใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่เขาเรียกว่า natural กับของจริงนะ margin ของจริงเนี่ยผันผวนขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจังหวะที่ตอนนั้นใช่ไหมฮะเกิดจางขาดนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าเป็นช่วงเทรนเป็นช่วงเทรนตรงนี้ก็สำคัญเพราะมันจะมีเทรนบางช่วงที่บอกว่าเฮ้ย 4-5 ปีตอนเนี้ยราคายางดาวตลอดถ้าดาวตลอดมันก็จะกลายเป็นว่าให้มาร์จิ้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะช่วงนี้หรืออะไรต่างๆหรือขึ้นตลอดจะมาไม่ก็มีช่วงยางที่ยางขึ้นลงขึ้นลงทั้งหมดนี้คาดการยากคาดการยากนะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะไปดู actual margin เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเลยนะดูไม่ได้แต่ว่า natural margin ถ้าเราจะลงทุนระยะยาวเราต้องดู natural margin ว่าถ้าปกติหรือว่าในระยะยาวถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีมาร์จิ้นเนี่ย 2-3% อันนี้เป็นตัวหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายรายได้กี่ตันอะไรพวกนี้นะซึ่งก็จะอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงพูดง่ายๆเพราะว่าผมว่าโรงงานหรือว่าอะไรพวกนี้เขาก็จะมี capacity อย่างเงี้ยว่าปีหนึ่งเขาทำได้สักกี่ตันกี่อะไรก็เอาตัวเนี้ยเพราะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นของบริษัทเล็กๆก็น้อยลงบริษัทใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นบริษัทนี้ก็ต้องถือว่ายอดขายประมาณ10,000 ล้านด้วยมาจิ้นกันไหนก็ถือว่าก็ใหญ่ใหญ่ออกใหญ่แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าใหญ่ขนาดไหนแต่น่าจะใหญ่ใช้ได้เพราะนั้นถ้าเอา2อันนี้คูณกันเนี่ยเช่นบอกว่าคุณทำได้โดยเฉลี่ยละปี10,000 ล้านซึ่งตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละนะ10,000 ล้านถ้ามาจิ้น natural margin เราบอกว่าเราย้อนหลัง10 ปีเลยเนี่ย
มันประมาณเนี้ย 2% แสดงว่าบริษัทนี้มี natural profit มีกำไรปกติที่แบบว่าเฉลี่ย10ปีแต่ว่าปีดีปีเสียเฉลี่ยกันหมดเนี่ยก็กำไร200ล้านค่ะ 2% อันนี้คาดหวังได้เลยไม่ได้คาดหวังได้ก็เป็นการลงทุนระยะยาวบางปีคุณจะไม่ได้บางปีคุณจะได้มากกว่านี้แต่ว่าต้องเฉลี่ยยาวนี้เฉลี่ยยาวก็ถ้าบอกว่าบริษัทนี้มีเขาเรียกว่า natural margin 2% มีวอลุ่มของธุรกิจที่เขาทำได้โรงงานเขาใหญ่ขนาดนั้นขนาดนี้คูณมา200ล้านพอ200ล้านปุ๊บถามต่อว่าแล้ว natural price natural value เท่าไหร่ก็คือบริษัทเนี่ยในระยะยาวควรจะมีเขาเรียกว่ามูลค่าหุ้นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะบอกว่า10เท่าสมมตินี้ PE 10เท่าถ้าเราคุณมี E เนี่ยมีกำไร200ล้าน PE 10เท่าแปลว่าบริษัทนี้ควรจะมีมูลค่า 2,000 ล้านเนี่ย10ปีนะจ๊ะ10ปีเฉลี่ยแต่บางปีแน่นอนอ่ะมันขึ้นเยอะกว่านี้ลงเยอะกว่านี้แต่ว่านี่เป็นค่าเฉลี่ยนี่ไม่ใช่ตัวจริงนะนี่ผมเป็นเปรียบเทียบให้ฟังว่าลักษณะหุ้นพวกเนี้ยมันทำได้แค่เนี้ยคุณถ้าคุณจะลงทุนระยะยาวลงทุนพวกเนี้ยบางทีเนี่ยอย่างปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาบอกเลยลงทุนพวกกระพันคุณต้องลงทุนตอนที่มันเลวร้ายถ้าคุณลงทุนตอนที่ดีเนี่ยปีนี้มาร์จิ้นเยอะกำไรมโหฬารอันนั้นเดี๋ยวมันจะเตรียมลงคูณ PE ออกมาโอ้โหมาร์เก็ตแคปควรจะเป็นหมื่นล้านแต่คุณรู้ป่าวว่าสถิติก็คือว่าถ้าปีไหนดีมากๆปีต่อมาคุณเตรียมตัวรับเลยเพราะมันไม่มีมันเป็นไซเคิลอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นไซเคิลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณดีมากเนี่ยปีหน้าคนกรีดยางกันใหญ่เลยคนปลูกยางกรีดยางมันมีเหตุผลมีเหตุผลมันก็ต้องลงซัพพลายก็จะออกมาเยอะใช่ไหมพอมันลงจนกระทั่งถึงแบบตอนนี้ล้นตลาดราคายางตกคนเลิกกรีดยางตัดต้นยางไปเป็นทำไมทีนี้ขาดพอขาดปุ๊บมันจะขึ้นละใช่ไหมเพราะมันจังหวะในการซื้อการขายหุ้นพวกนี้มันต้องดูอาจจะต้องดูสวนกระแสคุณวิสิทธ์เขาฟังดูแล้วนี่การประเมินราคาหุ้นต้องเอาอะไรมา เป็นตัวเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์บ้างคะ เป็นตัวแบ็กอัพบ้างคะคือปกติเนี่ยพวกกลุ่มสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์เนี่ยจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นพีคของเออร์นิ่งคือเรียกว่ากำไรสูงสุดกับเรียกว่าช่วงของที่ว่าไซเคิลลงไปต่ำสุดแล้วว่าต่ำสุดของตัวเออร์นิ่งรวมของกำไรนะครับฉะนั้นนักลงทุนก็จะทราบเรื่องของ PE band นะครับ PE band ก็คือว่าช่วงที่กำไรสูงสุดเนี่ย PE ก็อยู่มาสัก10เท่านะครับช่วงที่ไซเคิลลงพวกราคาพวกกระพันลงอาจจะเป็นบริษัทขาดทุนก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าดูจากตัว price earning ratio ของบริษัทเนี่ย Not East Label เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ PE ประมาณ 9.15 เท่านะครับเรียกว่าเป็นเกือบจะสูงสุดของเรียกว่า National Cycle ของเขาแล้วนะครับตัวเมื่อเปรียบเทียบดู valuation มิติอื่นนะครับปกติเนี่ย PE ก็เป็นมิติหนึ่งใช่ไหมครับอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับซึ่งต้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับปัจจุบันไพเปอร์บุ๊กของเขาเนี่ย 1.3 เท่านะครับตัวผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 16.8 เท่าถ้ามองแบบนี้หมายความว่าบริษัทเนี่ยอยู่ใน enjoy เรียกว่าไซเคิลขาขึ้นแล้วว่ากำไรอยู่ในช่วงกำไรดีนะครับสังเกตนะครับว่าตัวผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าสูงนะครับไพเปอร์บุ๊กก็ยังไม่สูงมากนะครับแต่มิตินี้เนี่ยก็ถ้าตัวไซเคิลลงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วบอกสัญญาณได้ไหมครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะซื้อหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รอก่อนอย่างที่อาจารย์นิเวศบอกครับถ้าดีมากๆนี่อาจจะต้องเตรียมทำใจไปแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงที่เป็นnatural ที่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ย PE ที่เหมาะสมคือ10เท่านะครับนี่อยู่ 9.15 เท่านะครับแสดงว่าใกล้ราคาที่เหมาะสมในช่วงขาขึ้นแล้วนะครับในแง่ของราคามูลค่าต่อบริษัทมูลค่ามูลสัตว์หารด้วยผลต่อกระแสเงินสดนะครับอยู่ประมาณสัก10เท่าก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับตัวหนี้สินต่อทุนนะครับอยู่ประมาณนั้น 1.5 เท่านะครับก็ถือว่าเป็นนี่สินต่อทุนก็อยู่ในระดับสูงนะครับตัวปกติการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่า earning ต่ำสุดนะครับแล้วก็ในช่วงที่ earning สูงสุด PE 10เท่าขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นราคาที่อาจจะถือว่าแพงเกินไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบ commodity นะครับเมื่อลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปกติ end user แล้วผู้ซื้อปลายทางนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็น B2B เนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถเลือกผู้ขายได้นะครับก็คือเขาก็ดูจาก
อินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามดูว่าบริษัทไหนเนี่ยให้ราคาต่ำสุดนะครับถึงอาจจะเข้ามาซื้อนะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือว่าตัวNorth East Label เนี่ยเป็นสินค้าบริษัทที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์นะครับขึ้นลงตามมาตรฐานของยางนะครับราคาปัจจุบันผมถือว่าอยู่ในช่วงเรียกว่าเกิดจะพีคของ earning นะครับก็คือปัจจุบัน PE 9เท่านะครับตัวพีคสูงสุดของตัว earning ก็คือ PE 10เท่าเขาจะโตต่อได้มั้ยคะถ้าดูจากตัวที่เป็นปัจจัยด้านของภาพรวมของเขารวมไปถึงตัวของเขาเองที่มีการขยายงานครับบริษัทมีการขยายงานนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มากกว่าการขยายงานคือกำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นคือจากราคายางที่เขาซื้อมากับผลผลิตยางที่ขายออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวต่อบางปีเนี่ยก็จะมีมาร์จิ้นอยู่ประมาณสัก 8% บางปีก็อยู่ประมาณสัก 10% ซึ่งถือว่าสูงแล้วถือว่าสูงนะครับ8กำไรขั้นต้นนะครับกำไรขั้นต้นนะครับแต่แนวโน้มที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ในระดับนี้ตลอดใช่ครับครับและอนาคตข้างหน้าคุณวิสิทธิ์มองว่าเขาก็จะมีโอกาสทำได้ขนาดนี้ครับถ้ามองในแง่ของกรณีเลวร้ายสุดเนี่ยนะครับคือดูจากเรื่องของตัวเรื่องสินค้าคงคลังนะครับการหมุนเวียนสินค้าคงคลังก็คือการเอาวัตถุดิบมาทำเป็นสินค้าขายไปเนี่ยอยู่ระหว่าง6ถึง12เดือนนะครับก็คือหมายความว่าช่วงที่เขาเก็บวัตถุดิบราคาถูกเข้ามาเนี่ยอาจจะใช้เวลา9ถึง12เดือนในการปล่อยออกไปนะครับเพื่อที่จะมาร์จิ้นที่เหมาะสมนะครับก็เลยมองงี้ครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟร์ไพรซ์นะครับราคาที่เหมาะสมสำหรับไซเคิลขาขึ้นนะครับก็เป็นหุ้นคอมมูนิตี้คอมมิตี้สมบูรณ์แบบเลยครับสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับฉะนั้นเวลาลงทุนคุณวิสุทธ์บอกว่าก็ต้องดูไซเคิลให้ดีใช่ครับถูกต้องครับใช่ไหมคะในเรื่องของการทำกำไรของเขา โดยปกติก็จะทำกำไรได้บนราคาที่มันเคลื่อนไหวก็คือราคายางพาราใช่ครับถูกต้องครับทั้งสองทางเลยก็คือในเรื่องของการซื้อจากวัตถุดิบมาแล้วก็การเข้าไปเทรดในตลาดใช่ครับนั่นคือพรีเมียมที่เขาจะได้ใช่ครับค่ะถูกต้องครับอาจารย์นิเวศมองว่าเป็นหุ้นประเภทไหนคะคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะนะครับตัวนี้ต้องคิดแบบคอมมูนิตี้เลยว่านาทีเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมาร์จิ้นของเขาเนี่ยประมาณ 3% กว่าซึ่งผมว่าสูงนะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าคอมมูนิตี้แบบเนี่ยไฟแนลมาร์จิ้นเนี่ย net profit margin เนี่ยไม่ควรจะเกิน3หรอกผมว่า 2% 1% อะไรคือผมไม่รู้นะแต่ว่าดูแล้วมันจะสูงค่อนข้างสูงก็เพราะนั้นตัวเลขกำไร400ประมาณ450กว่าล้านในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะสูงเกินไปดูไม่ได้นะปีนี้ก็อาจจะลงมาบ้างปีต่อไปอาจจะลงอีกเราไม่รู้ไงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย market cap มันควรจะเป็นเท่าไหร่เราจะให้ valuation PE กี่เท่าในระยะยาวจะมาซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยคือลักษณะเนี่ย PE ส่วนใหญ่ไม่เกิน10เท่าเอาละค่ะคุณผู้ชมครับเป็นการวิเคราะห์North East Rubber นะคะหรือว่า NER ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณผู้ชมคะทั้งสองท่านนั้นมองว่าเป็นหุ้นคอมมูนิตี้แบบเพียวๆมากเลยนะคะแต่คุณวิสิทธิ์มองว่ามีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะสองท่านบอกว่าให้ดูเรื่องของไซเคิลนะคะการที่จะเข้าไปซื้อขายหุ้นประเภทนี้ก็ต้องดูว่าเขาเป็นไซเคิลที่กำลังขึ้นสูงสุดแล้วหรือยังถ้าขึ้นสูงสุดก็ต้องเตรียมลงนะคะเพราะอันนี้เป็นไซเคิลเขาจริงๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นิเวศแล้วก็ขอบพระคุณดร.วิสิทธิ์ด้วยที่มาวิเคราะห์ภาพรวมให้เราฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราพบกันทุกวันพุธค่ะ 14:30 นจนถึง 15:00 นนะคะวันพุธหน้าค่ะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญพินลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ